าพเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองอันงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอาจจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงหากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้และตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชาจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขสวัสดีพร้อมทั้งความเป็นสิริมงคลทุกประการ